พี่ตีจะพาเพื่อนๆน้องๆมารู้จักสมุนไพรนะคะซึ่งสมุนไพรชนิดนี้นะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะนิยมนำใบนะคะแล้วก็กิ่งของเขามาช่วยในการขัดฟันนะคะโดยเฉพาะใครที่มีอาการฟันดำนะคะฟันไม่สะอาดเนี่ยจะใช้สมุนไพรชนิดนี้เป็นตัวช่วยนะคะแต่ในสมัยโบราณเนี่ยจะยึดตัวนี้ใช้อยู่เป็นประจำเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการป้องกันฟันผุฟันแข็งแรงนะคะช่วยได้ดีมากๆเลยสมุนไพรชนิดนี้ชื่อว่าข่อยค่ะเป็นใบข่อยนะคะต้นจะอยู่ข้างหลังนะคะที่สวนพี่ตีเนี่ยมีต้นใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีหลายต้นนะคะปลูกเป็นแนวรั้วเลยค่ะซึ่งใบของเขาเนี่ยจะไม่มีหนอนแมลงด้วยนะคะเป็นการปลูกแล้วก็เติบโตด้วยธรรมชาตินะคะก็ถามคุณแม่แล้วนะคะต้นนี้คือได้ปลูกไว้หรือเปล่านะคะจริงๆเขาเกิดขึ้นเองนะคะนอกจากนั้นใบข่อยยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรมากกว่า20ข้อเลยค่ะแต่วันนี้พี่ตีจะเน้นในเรื่องของสำหรับสตรีนะคะหรือว่าใครที่มีอาการปวดประจำเดือนนะคะพี่ตีมีเพื่อนนะคะที่มีอาการปวดประจำเดือนเนี่ยรู้สึกว่าจะทรมานมากๆเลยนะคะถึงกับขั้นได้ไปพบคุณหมอได้ให้คุณหมอได้ฉีดยานะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการเกร็งนะคะบริเวณมดลูกนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ตีจะมาแนะนำเคล็ดลับในการทำใบชานะคะเป็นการทำชาจากใบข่อยที่ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนของผู้หญิงนะคะสำหรับใครที่มีอาการปวดประจำเดือนนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมพลาดเลยนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักวิธีการทำชาจากใบข่อยขั้นตอนการทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นพี่ตีจะพาเพื่อนๆน้องๆไปรู้จักข่อยใกล้ๆก่อนนะคะแล้วก็รู้ในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณไปด้วยกันค่ะสรรพคุณอื่นๆก็สามารถช่วยในการป้องกันแล้วก็รักษาหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักพร้อมๆกันค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่คือต้นข่อยที่เกิดขึ้นเองนะคะเป็นแถวยาวเป็นแนวรั้วเลยค่ะคือเนื้อของข่อยเนี่ยกิ่งของเขาก็จะเหนียวเนาะแล้วก็มีความแข็งแรงเหมือนกันนะคะประโยชน์ของข่อยเนี่ยเขามีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรหลายอย่างมากๆนะคะวันนี้พี่ตีจะพาเพื่อนๆน้องๆมารู้จักเป็นบางหัวข้อนะคะส่วนหัวข้ออื่นๆที่มีมากกว่านั้นนะคะพี่ตีจะเพิ่มไว้ในใต้คลิปวิดีโอนะคะลักษณะใบข่อยเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะใบเดี่ยวนะคะจะเรียงสลับกันค่ะมีขนาดที่เล็กแผ่นใบจะออกเป็นสีเขียวเนื้อใบค่อนข้างหนาและกรอบค่ะผิวใบของเขาจะออกเป็นลักษณะสากๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงใช้ใบข่อยมาทำเป็นแปรงสีฟันนะคะใช้ขัดสีฟันนะคะคุณยายเคยเล่าให้ฟังนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเวลากินหมากจะใช้ใบข่อยนะคะหลังจากที่กินหมากเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะใช้ใบข่อยเป็นตัวช่วยนะคะในการขัดสีฟันนะคะทำให้ฟันไม่มีความดำนะคะซึ่งก็ในยุคนี้เขาก็จะไม่นิยมนำมาใช้กันแล้วเพราะว่าใช้เป็นแปรงสีฟันแทนใช่ไหมคะในยุคก่อนเนี่ยคนจะรู้จักกันดีนะคะข่อยเขาจะมีผลด้วยนะคะลักษณะผลของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะกลมเป็นสีเขียวผลจะคล้ายรูปไข่ค่ะมีขนาดเล็กอยู่ที่ประมาณ 0.5 เซนติเมตรค่ะเม็ดจะมีขนาดโตเท่ากับเม็ดพริกไทยมีเนื้อเยื่อหุ้มส่วนผลแก่จะออกเป็นสีเหลืองมีรสชาติที่หวานและเป็นที่ชื่นชอบของพวกนกกาค่ะต้นนี้ถึงแม้ต้นจะโตแล้วนะคะพี่ตีสังเกตดูยังไม่เห็นผลของข่อยเลยค่ะเสียดายนะคะไม่ได้ชิมให้กับเพื่อนๆน้องๆได้ดูเป็นตัวอย่างค่ะการขยายพันธุ์ของข่อยเท่าที่ทราบนะคะจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดค่ะการเจริญเติบโตก็จะช้าหน่อยนะคะแต่กว่าจะโตอย่างต้นนี้นะคะใช้เวลาหลายปีมากเลยนะคะกว่าจะโตได้ขนาดนี้ต
ต้นของข่อยมีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุในร่างกายค่ะจะใช้บริเวณเปลือกของข่อยนะคะรากเปลือกใช้เป็นยาบำรุงหัวใจส่วนเมล็ดของข่อยสามารถนำมารับประทานเป็นยาอายุวัฒนะได้ค่ะช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารเปลือกของข่อยเมื่อนำมาต้มกับเกลือจะใช้เป็นยาอมช่วยแก้ลัมมานาดได้ดีด้วยค่ะเปลือกของต้นมีสรรพคุณช่วยแก้อาการลิสดวงที่จมูกค่ะด้วยการใช้เปลือกของต้นนำมาม้วนทำเป็นยาสูบนอกจากนี้นะคะกิ่งสดช่วยทำให้ฟันพ้นและมีความแข็งแรงค่ะฟันจะไม่ผุไม่ปวดฟันด้วยการใช้กิ่งสดประมาณ 5-6 นิ้วค่ะนำมาหั่นแล้วต้มใส่เกลือค่ะเคี่ยวให้งวดเหลือน้ำแค่ครึ่งเดียวค่ะนำมาอมในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะเมล็ดของข่อยฆ่าเชื้อในช่องปากและทางเดินอาหารได้ด้วยการใช้เมล็ดมารับประทานและต้มอมบ้วนปากค่ะนอกจากนี้เปลือกข่อยมีสรรพคุณช่วยแก้อาการท้องร่วงช่วยดับพิษภายในร่างกายช่วยแก้อาการบิดแก้ท้องเสียด้วยการใช้เปลือกนำมาต้มกับน้ำแล้วดื่มรับประทานค่ะใบสดของข่อยนำมาปิ้งค่ะปิ้งด้วยไฟอ่อนๆ นะคะแล้วใช้ชงดื่มเป็นยาระบายอ่อนๆได้ค่ะเปลือกของข่อยใช้ทาเป็นยาลิสดวงช่วยรักษาแผลช่วยรักษาผิวหนังช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ค่ะช่วยแก้อาการพยาธิผิวหนังส่วนเนื้อและแก่นชาวเชียงใหม่จะใช้แก่นข่อยนำมาหั่นเป็นฝอยแล้วม้วนเป็นบุหรี่ไว้สูบเพื่อแก้ลิสดวงจมูกได้เป็นอย่างดีค่ะใครที่เป็นลิสดวงจมูกนะคะลองใช้สูตรนี้ดูค่ะสำหรับต้นข่อยคนไทยโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ประจำบ้านจะช่วยทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่มีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งอดทนได้ดีเยี่ยมช่วยป้องกันศัตรูจากภายนอกทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายที่เกิดจากผู้ที่ไม่หวังดีหรือศัตรูที่อาจมาทำอันตรายต่อสมาชิกในบ้านและใบข่อยยังนำมาใช้โบกพัดเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้พ้นจากบ้านได้อีกด้วยค่ะและเพื่อความเป็นสิริมงคลจะนิยมปลูกต้นข่อยในวันเสาร์และปลูกไว้ทางทิศตะวันออกค่ะนอกจากนี้นะคะต้นข่อยเป็นวัสดุที่ใช้ในการสื่อสารที่สำคัญในอดีตเรียกกันว่าสมุดข่อยเพราะเนื้อไม้มีความแข็งแรงและคงทนค่ะวันนี้พี่ตีจะสาธิตวิธีการใช้ใบข่อยดูนะคะในการขัดฟันนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตีเคยถามคุณยายนะคะคุณยายใช้วิธีเด็ดใบข่อยมาใหม่ๆเลยค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้บริเวณด้านหลังของใบค่ะที่มีความสากๆนะคะลองใช้มือลูบๆดูนะคะเสียงจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะใช่ค่ะใช้ด้านนี้นะคะในการขัดฟันค่ะก็เกิดอาการเสียวๆฟันอยู่เหมือนกันนะคะค่ะนอกจากนี้สรรพคุณทางด้านสมุนไพรเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับใบข่อยมีสรรพคุณตั้งแต่ใบรากเปลือกนะคะแล้วก็แก่นค่ะนอกจากนั้นยังเป็นไม้โบราณและก็มีความเป็นสิริมงคลเมื่อปลูกไว้บริเวณบ้านด้วยนะคะ
ส่วนเคล็ดลับที่ช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนะคะสำหรับสตรีหรือใครที่มีอาการปวดอยู่ทุกๆเดือนเนี่ยใช้ใบข่อยสดสัก1กำมือค่ะหั่นนะคะแล้วก็นำมาคั่วด้วยไฟอ่อนๆคั่วจนแห้งและมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นนำไปชงเป็นชาดื่มทุกๆครั้งที่มีอาการปวดประจำเดือนค่ะจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีมากๆเลยนะคะลองดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรตัวใดก็ตามก่อนที่จะนำไปใช้ควรที่จะปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญก่อนนะคะหรือถ้าหากใครยังทานยาประจำอยู่นะคะก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะอาจจะเป็นผลข้างเคียงได้ค่ะและที่สำคัญไม่ควรที่จะทานสมุนไพรแต่ละตัวเป็นเวลานานเกินไปนะคะ